ที่ดร.ยาดาคลินิกนะคะกับหมอยาดาแล้วก็น้องกี้ DYC นะคะวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเป็นคุณป้านะคะก็วันนี้คุณป้าก็จะมาทำฉีดโบท็อกซ์เป็นคุณป้าของคุณหมอเองนะคะมาฉีดโบท็อกซ์ลดเลือนริ้วรอยทั่วหน้าเนาะก็วันนี้พอหมอมาวิเคราะห์หน้าคุณป้าแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามีตรงนี้มันหย่อนคล้อยด้วยนะคะเมื่อกี้ก็เลยได้ทำไฮฟู่เพื่อยกหน้ากันไปแล้วแล้วก็ต่อไปของป้าต่อยก็จะฉีดโบท็อกซ์เพื่อแบบลดเลือนริ้วรอยทั่วหน้านะคะกลัวไหมคะไม่หรอกค่ะเดี๋ยวว่าเห็นไหมคะดูในกล้องหน้าป้าก็คือว่าจริงๆตึงข้างบนก็แบบดีอยู่แล้วแต่ว่าก็ดีขึ้นได้อีกนะคะก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะอุ้ยมีคนมาด้วยคุณแพรพลอยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะมีอะไรก็แบบถามกันมาได้เลยก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาดีไซน์ก่อนว่าเราจะฉีดตรงไหนกันบ้างนะคะก็ตอนแรกก็จะให้คุณป้าลองทำเขาเรียกอะไรเลิกมองบนดูกล้ามเนื้อก่อนนะคะเลิกกดแรงๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้านแรงกับนิ้วหนูนะคะโอเคค่ะแล้วก็จะกำหนดจุดสูงสุดของคิ้วก่อนเพื่อให้คิ้วไม่ยกดูเป็นธรรมชาติที่สุดนะคะทีนี้ลองขมวดคิ้วนะคะนั่นนะคะขมวดหนักๆแบบนี้เก่งมากค่ะโอเคค่ะเริ่มหน้าผากขึ้นบนอีกทีนึงนั่นแหละค่ะได้แล้วแบบนี้เลยทีนี้ยิ้มหยีหน่อยค่ะนี่นะคะรอยตีนกาจัดการออกไปให้หมดภาพนี้ค่ะโอเคตีนกาสองข้างเท่ากันแล้วก็รอยย่นจมูกค่ะนั่นแหละค่ะทั้งหมดนี้เราก็จะจัดการออกไปให้หมดเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยก็คือว่าของคุณป้าเนี่ยกล้ามเนื้อสองข้างมีความหย่อนคล้อยเท่าๆกันโชคดีมากเราก็จะใช้โบท็อกซ์ในปริมาณที่เท่ากันแล้วก็เดี๋ยวจะฉีดปล่อยคิ้วให้คุณป้าหน่อยเพื่อให้แสดงสีหน้าได้เป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่หนักหน้าจนเกินไปนะคะเริ่มกันเลยนะคะเราจะประคบน้ำแข็งไปด้วยค่ะใช่แล้วใครมีอะไรถามมาได้เลยเดี๋ยวแอดมินช่วยอ่านเนาะข้างนี้ก่อนเลยก่อนหน้านี้เราก็มีการแปะยาชากันมาแล้วนะคะแล้วก็ใช้น้ำแข็งช่วยอีกแล้วก็เข็มก็เป็นเข็มจิ๋วเบอร์32อีกนะคะหัวข้อวันนี้คือฉีดโบลดริ้วรอยลดย้อนวัยลง20ปีทำไมฉีดเดี๋ยวค่อยดูทำไมฉีดโบท็อกซ์ถึงลดวัย20ปีคือหมอจะไปจัดการกับกล้ามเนื้อที่มันแบบยู่อย่างเงี้ยมาตลอดเลยอย่างเงี้ยเราก็ฉีดเพื่อคลายทีนี้มันก็เลยพอคลายมันก็แบบย้อนวัยกับสูงวัยเป็นหนุ่มสาวอีกรอบคุณป้าเริ่มนะคะขึ้นอีกทีค่ะโอเคค่ะคลายค่ะนิดเดียวนะคะขอบคุณค่ะเริ่มฉีดเทคนิคของที่นี่ก็คือจะฉีดให้ไม่หนักหน้านะคะแล้วก็เป็นธรรมชาติริ้วรอยต้องหายแต่ต้องไม่มีใครรู้ว่าเราไปทำอะไรเป็นไงคะคุณป้าเจ็บไหมคะไหวไหมคะไหวค่ะเก่งมากเหมือนมดกัดมดตัวใหญ่มากกัดใหญ่มากมดใหญ่กว่ามดเยอะเอาว่าจะมีการเดินสวนสนามกันไปมานะคะเพราะว่าเราต้องมองหน้าคนไข้เราทุกมุมนะคะมาค่ะตรงนี้บ้างนะแล้วก็จะมีหลายๆคนชอบถามว่าสวัสดีค่ะคุณแนนหลายๆคนชอบถามว่าผู้ชายฉีดได้ไหมหน้าต้องตึงมากแน่เลยผู้หญิงกับผู้ชายก็จะมีหลักการฉีดที่ต่างกันนิดนึงผู้หญิงเนี่ยเราอาจจะอยากให้คิ้วมันยกหน่อยนึงเพื่อตาดูกลมโตแต่ผู้ชายเนี่ยเราจะไม่ยกคิ้วเราจะให้คิ้วเขายังคงแบบผู้ชายเราจะฉีดให้ริ้วรอยนั้นหายไปค่ะแต่หน้ายังดูเป็นธรรมชาติอยู่ไม่มีใครรู้ว่าฉีดมาแน่นอนแต่ริ้วรอยหายนะคะจริงๆนี่เป็นห้องใหม่ของเราด้วยนะคะเป็นห้องอัลเทล่าหลายห้องนี้เลยจะได้โชว์ห้องใหม่ไปด้วยในตัวมาตรงนี้ค่ะเดี๋ยวคูลิ่งก่อนก็คือ เพื่อต้อนรับน้องใหม่ของเราคือตัวอัลเทล่านะคะหมอก็เลยทำห้องใหม่ด้วยมีแบบว่าวอลเปเปอร์ไว้มาถ่ายรูปได้ก็จะมีข้างหลังเขียนว่า Ultra See the Beauty of Sound นะคะ
ส่วนข้างอัลพล่าก็อยู่ข้างหลังน้องกี้ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวปีใหม่ๆจะมีอะไรใหม่ๆเยอะเลยเริ่มแล้วค่ะขึ้นค่ะโอเคค่ะคายค่ะอันนี้กำลังจะฉีดปล่อยคิ้วนะคะให้คิ้วยกนิดนึงแต่ว่ายกไม่เยอะเริ่มแล้วค่ะโอเคค่ะคายค่ะเทคนิคที่นี่ของแต่ละคนหมอก็จะฉีดไม่เหมือนกันเลยนะคะก็คือดูเป็นแบบลายๆไปเลยว่าหมอจะต้องแบบทำตรงไหนเริ่มไปคิ้วค่ะโอเคค่ะใครทักอะไรมาแล้วบ้างวายคุณหมอส้มมาบอกว่าคุณหมอน่ารักค่ะสวัสดีค่ะน้องส้ม คลินิกเราสีคล้ายๆกันเลยนะคะ ก็เดี๋ยวตามที่ทุกคนถามมาว่าเมื่อไหร่หมอจะมีสาขา2นะคะก็คือจริงๆตอนนี้ทางคลินิกทางบริษัทเราเริ่มทำแล้วเนาะก็เดี๋ยวอาจจะเปิดได้ประมาณช่วงปีหน้าก็จะมีดร.ยดาคลินิกสาขา2แล้วอยู่ที่เซ็นทรัลมารีน่านะคะตอนนี้เรากำลังฉีดโบท็อกซ์ปรับรูปหน้าให้คุณป้ากันอยู่นะคะให้คุณปัทมาจริงก่อนคุณปัทมามาทำนี้ก็คือทำไฮฟูไปแล้วรอบหนึ่งทำไฮฟูไปแล้ววันนี้ก็ทำไฮฟูแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะทำโบท็อกซ์เนี่ยทำอยู่เลยเริ่มแล้วค่ะขึ้นค่ะโอเคค่ะช่วยแล้วก็มีเข็มจิ๋วช่วยอีกที่สำคัญคือคุณหมอมือเบามากค่ะเยี่ยมมากขอบคุณค่ะโอเคค่ะคายนะคะนิดเดียวตอนนี้หน้าผากเราก็ฉีดไปเสร็จแล้วนะคะของ ของคุณป้าเนี่ยของคุณป้าปฐมาหมอก็ใช้โบท็อกซ์นะคะปรับรูปหน้าโดยที่จะให้หน้าไม่หนักจะให้คิ้วยกนิดนึงแล้วก็ริ้วรอยหายไปทั้งหมดโดยที่ไม่มีใครรู้ทำอะไรมาไม่หนักคิ้วนะคะคนมีอายุมากจริงๆเขาจะมีปัญหาเรื่องตรงคิ้วหางตาใช่ไหมที่หนังจะตกลงยกคิ้วยกตาด้วยขมวดคิ้วค่ะโอเคค่ะคายค่ะตรงนี้เจ็บนิดนึงนะคะจริงหลักการในการฉีดโบท็อกซ์เนี่ยเราต้อง evaluate คือประเมินตัวกล้ามเนื้อของคนไข้ก่อนว่ามันแบบมันแข็งหรือว่ามันแบบมีกำลังขนาดไหนเพื่อที่หมอพอหมอกำประเมินเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรวิเคราะห์ว่าจะใช้โบท็อกซ์บริเวณนั้นกี่ยูแล้วก็ร่วมกับก่อนหน้าตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าเราจะปรับรูปหน้าคนไข้ให้มันเป็นไปแบบไหนเพราะฉะนั้นโบท็อกซ์ไม่ได้ฉีดเหมือนกันทุกคนในหมายว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยหมอจะฉีดไม่ได้เหมือนกันจะมีการดีไซน์ก่อนแล้วก็มีการแบบดูก่อนว่ากล้ามเนื้อแข็งแรงขนาดไหนแล้วเขามีการคุยกันว่าอยากให้หน้าเป็นแบบไหนก่อนแล้วถึงจะทำการฉีดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือการฉีดโบท็อกซ์ก็สิ่งที่ควรคำนึงถึงก็คืออันแรกเลยคือยาจะต้องแบบได้มาตรฐานผ่านอย.แล้วก็เป็นยาจริงเนาะอันที่สองก็คือหมอก็คือต้องเลือกคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญนิดนึงนะคะสองอย่างแล้วก็สามอีกอันนึงก็คือต้องทำในคลินิกที่ถูกต้องไม่ใช่แบบหมอกระเป๋าไปทำตามที่ต่างๆมันก็จะมีอุปกรณ์ไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห
คุณป้าบอกหายเย็นแล้วเอาอีกทีสิมัวแต่เมามีใครมาอีกบ้างคุณหมอมือเบามากจริงๆค่ะน้องมีนมาสวัสดีค่ะคุณพิมพ์ปวีบอกว่ายังไงคะคุณหมอน่ารักมากบอกเลยคุณพิมพ์ปวีนี่ต้องเป็นพี่เมย์ที่อยู่อีกห้องหนึ่งแน่ๆเลยสวัสดีค่ะพี่เมย์เดี๋ยวเสร็จเคสนี้แล้วหมอไปหานะคะเมื่อสักครู่นี้พี่เมย์คอนเฟิร์มมาแล้วนะคะว่าคุณหมอมือเบามากใช่แล้วค่ะพี่เมย์สวัสดีค่ะมีการดูไลฟ์กันอยู่อีกห้องนึงด้วยถูกต้องค่ะขมวดคิ้วค่ะโอเคค่ะค่ะบอกจ้าค่ะตอนนี้เราฉีดกันมาถึงหัวคิ้วแล้วนะคะห้องใหม่สวยไหมทุกๆคนขมวดคิ้วค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้มีโปรโบท็อกอยู่ด้วยนะใช่ไหมใช่ทำอัลเทอร่าแทนโบท็อกใช่แล้วค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะตอนนี้เรากำลังฉีดโบท็อกปรับรูปหน้าให้คุณปัทมากันอยู่นะคะย้อนวัย20ปีย้อนวัย20ปีคุณปัทมาลูกหน้าดีอยู่แล้วหมอก็จะคลายกล้ามเนื้อให้แล้วก็ยกคิ้วนิดนึงยกตานิดนึงนะคะยิ้มหยีค่ะอินการจะเยอะหน่อยนึงคลายค่ะนิดเดียวนะคะไม่เจ็บค่ะนิดเดียวค่ะจริงถ้ายกตาให้ได้ผลที่สุดนี่คือตัวอัลเทอร่าใช่ไหมใช่ค่ะได้ผลเทียบเท่ากับการอะไรนะผ่าตัดยกมีคนมาทำเยอะมากเพราะว่ามีโปรอยู่นั่นเองโปรทำโอทอล่ารอบดวงตานะคะยกตายกคิ้วก็จะแถมตัวโบท็อกรอบดวงตาให้ด้วยนะคะตอนนี้เหลืออยู่แค่3ท่านเท่านั้นนะคะใช่เพราะว่าเป็น10คนแรกเลยเหลืออีก3คนนะคะรีบจองโปรมาได้เลยเอาทอล่านี่ทำทีนึงก็อยู่ได้ปีครึ่งเลยนะคะปีถึงปีครึ่งไม่ต้องทำกันบ่อยยิ้มหยีค่ะโอเคคลายค่ะเจ็บหน่อยเห็นบางคนบอกว่าไปผ่าตัดมาดึงหนังตาแต่มันอยู่ได้แค่เดือน2เดือนก็หลุดแล้วเดือน2เดือนเองเหรอคะแม่โอเคต้องมาทำอัลเทอร่าแล้วค่ะเริ่มงงกันเองแล้วค่ะมาค่ะครูตรงนี้อย่างของคุณปัทมาเนี่ยเขาจะมีตรงตีนกาค่ะจะย่นเยอะแล้วก็ยู่ทำให้หนังตาดูตกเนาะหมอก็จะใช้การคลายกล้ามเนื้อโดยที่เน้นตรงกล้ามเนื้อส่วนบนมากกว่าส่วนล่างเพื่อให้มันหายไปแต่เวลายิ้มเนี่ยคุณปัทมาเนี่ยยังยิ้มได้เป็นธรรมชาติอยู่นะคะมีใครมาอีกบ้างคุณน้องหยินก็มาสวัสดีค่ะน้องหยินของเรายิ้มหยีค่ะยิ้มกินขอบคุณค่ะทายค่ะฟื้นนะคะทำตำแหน่งก่อนนะคะนิดเดียวนะคะเจ็บไหมคะเจ็บไม่เยอะฉีดโบท็อกเจ็บไหมครับปกติไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บค่ะมันจะรู้สึกเหมือนมดกัดก็คือว่า
ตัวยาโบท็อกซ์นะคะเวลาเดินยาเนี่ยมันจะแสบๆนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรามีตัวช่วยเยอะอันแรกคือเราแปะยาชาก่อนอันที่สองก็คือเราใช้น้ำแข็งช่วยอีกอันที่สามคือเข็มหมอจิ๋วมากเพราะฉะนั้นทั้งสามอย่างเนี้ยพอรวมกันก็คือ เวลาฉีดโบท็อกซ์มันก็จะเจ็บน้อยกว่าปกติกว่าฉีดที่อื่นนิดนึงยี่ที่ค่ะขอบคุณค่ะคายค่ะโบท็อกซ์นอกจากฉีดลบริ้วรอยแล้วก็ฉีดลดเหงื่อได้ด้วยลดเหงื่อได้ลดกรามก็ได้นะคะปวดออฟฟิศปวดหลังปวดหลังก็ได้ออฟฟิศซินโดรมป้าขอเอาใต้ตาด้วยหน่อยเย็นนิดนึงนะคะอย่างเลยลิ้นแข็งเราทำได้หลายอย่างเลยค่ะโบท็อกซ์ที่ฮิตสุดๆก็จะเป็นการคลายริ้วรอยรอบดวงตารอยขมวดคิ้วรอยเลือกหน้าผากหรือรอยยิ้มหยี่นะคะแต่มันยังสามารถปรับรูปหน้าทำให้หน้าเราเรียวให้มันเล็กลงได้หรือว่า เป็นการลิฟต์กรอบหน้าขึ้นก็ได้ใครมีเหงื่อเยอะที่รักแร้ที่มืออย่างเงี้ยก็สามารถใช้โบท็อกช่วยได้ปวดหลังก็อยากให้มีหรืออยากให้มีคอระหงก็โบท็อกช่วยได้น้องใหญ่นี่หมอก็ฉีดมาแล้วเหมือนกันน้องใหญ่ก็ฉีดโบท็อกให้แบบมันเล็กลงนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะคายจมูกนะคะมีใครมาศิริยาสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรนะคะคุณหน่อยใช่ไหมหน่อยศิริยาหน่อยศิริยาสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังฉีดโบท็อกซ์ลดเลือนริ้วรอยนะคะให้คุณปัทมากันอยู่นะคะด้วยเทคนิคของที่คลินิกแล้วเฉพาะเลยยอดจมูกกระต่ายนะคะโอเคค่ะคลายค่ะตอนนี้เจ็บก่อนมาฉีดโบท็อกต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับก่อนมาฉีดโบท็อกจริงๆก็เตรียมใจมา อย่างเดียวแล้วก็อาจจะแบบถ้าเกิดใครที่ทานพวกยาละลายลิ่มเลือดหรือว่ายาต้านเกล็ดเลือดหรือว่าวิตามินที่มีพวกวิตามินอีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะหยุดก่อนเพราะว่าจะทำให้เลือดหยุดยาเท่านั้นเองแต่ด้วยความที่เราใช้เข็มเล็กมันก็เลยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ย่องจมูกค่ะขอบคุณค่ะคายนะตอนนี้เราใกล้จะถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะใช่ค่ะอีกนิดเดียวค่ะอีก 10% ถูกต้องการไปฉีดโบท็อกซ์ที่ไม่ได้มาตรฐานผลร้ายที่เกิดขึ้นได้มีอะไรได้บ้างผลร้ายก็คืออันแรกถ้าเกิดว่าการปลอดเชื้อไม่ดีนะคะเทคนิคไม่ถูกต้องทั้งจากที่บริษัทยาหรือว่าคุณหมอที่แบบไม่สเตอร์ไลท์เทคนิคเนี่ยก็จะเกิดการติดเชื้ออันนี้เป็นผลที่ร้ายแรงมากก็คือว่าสามารถติดเชื้อมีแผลใหญ่แบบเป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยได้เลยอันที่สองก็คือดื้อยาอันนี้ก็แบบทรอมาต่อจิตใจการดื้อยาแปลว่าคุณจะไม่สามารถฉีดโบท็อกซ์แล้วได้ผลได้อีกถึงแม้จะกลับไปใช้ของจริงก็ตามอันนี้คือร้ายมากคือเราแบบอุ๊ยขอไปใช้ของปลอมแค่ครั้งเดียวแล้วเกิดดื้อมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะมาใช้ของจริงก็คือไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะแต่ทางเรามีการรักษาได้ใช่ค่ะเราก็จะมีแต่ก็ไม่ได้รักษาได้ทุกคนนะคะรักษาเฉพาะคนที่ดื้อต่อโปรตีนแต่ไม่ได้ดื้อโบท็อกซ์เราก็จะใช้ตัวซิโลมินตัวท็อกซินโบทูลูมท็อกซินไทเอชนิดนึงที่ไม่มีโปรตีนหุ้มเลยยี่ห้อซิโลมินในการรักษาคนที่ดื้อโบท็อกซ์จากโปรตีนที่มาหุ้มนั่นแหละคุณป้าบอกว่าหายเย็นละขออีกทีใกล้เสร็จแล้วนะคะก็เวลาฉีดก็แต่ละคนหมอก็ถึงแม้จะเป็นโบท็อกก็จะฉีดนานเพราะเราดูทุกกล้ามเนื้อแล้วก็ฉีดละเอียดก็
แต่ละคนก็ฉีดไม่เหมือนกันแล้วแต่แบบกล้ามเนื้อของแต่ละบุคคลนั้นนะยิ่งดีก่อนทำคุณหมอก็จะวิเคราะห์รูปหน้าให้ด้วยก่อนเลยว่าควรจะปรับรูปหน้าตรงไหนได้บ้างใช้เวลาประมาณ30นาทีใช่ค่ะก็อันนี้ใช้ไปทั้งหมดประมาณ50กว่ายูนิตกับ60ยูนิตของตัวท็อกซินนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ให้เรียกโบท็อกซ์ละเขาจะให้เรียกท็อกซินเพราะโบท็อกซ์จริงๆเป็นชื่อยี่ห้อก็ใช้ท็อกซินไปทั้งหมดประมาณ58ยูนิตนะคะก็สามารถปรับรูปหน้าริ้วรอยได้ทั่วหน้าเลยค่ะก็ใครสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้ก็คือแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันอย่างที่หมอบอกเทคนิคผู้หญิงกับผู้ชายก็ฉีดไม่เหมือนกันในแต่ละคนผู้หญิงด้วยกันเองถ้าอยากปรับรูปหน้าไม่เหมือนกันเราก็ฉีดไม่เหมือนกันจำนวนยูนิตไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก่อนทำเนี่ยเราต้องคุยกันก่อนว่าเราต้องการแบบไหนอยากให้ริ้วรอยตรงนี้หายไปอยากให้เป็นธรรมชาติหรืออยากให้คิ้วยกอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางทีฝรั่งอย่างเงี้ยมาปรึกษาหมอเขาต้องการให้คิ้วเขายกสูงโก่งเลยอย่างเงี้ยก็ต้องฉีดอีกแบบนึงหรือว่าคนไทยส่วนใหญ่จะชอบแบบไม่รู้ว่าทำอะไรมาแต่ริ้วรอยหายเงี้ยค่ะก็จะฉีดอีกแบบนึงก็ไทยจะชอบแบบอะไรนะตื่นเช้ามาไปทำบุญไปทำบุญมากินน้ำเยอะหน้าเลยเป็นแบบนี้ไม่ให้ใครรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถปรึกษาได้ว่าเราควรจะทำอะไรยังไงเงี้ยค่ะก็วันนี้ก็เดี๋ยวหมอก็ลาไปก่อนแล้วกันเนาะเสร็จแล้วนะคะใครมีคำถามอะไรก็สามารถอินบ็อกซ์หรือว่าทิ้งคำถามไว้ในอะไรคอมเมนต์ก็ได้ก็เดี๋ยวหมอกับแอดมินก็คือจะมาช่วยกันตอบนะคะแล้วก็ฝากห้องใหม่ห้องอัลเทร่ากับคลินิกสาขาใหม่ที่เซ็นทรัลมารีน่าด้วยห้องใหม่ใช่แล้วห้องนี้นะคะห้องนี้นี่เองค่ะก็เรา3คนลาไปก่อนนะคะก็หมอยาดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องกิ๊กแล้วก็คุณปัทมานะคะลาไปก่อนนะคะเจอกันไลฟ์หน้านะ